่อไปนี้เป็นหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตหรือหลักข้อเชื่ออัครทูตหลักข้อเชื่ออัครทูตนั้นคาดว่าเกิดขึ้นราวๆคริสต์ศตวรรษที่5ตามความเชื่อของคริสตชนที่ว่าอัครทูตทั้ง12คนของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นผู้แต่งขึ้นในข้อต่างๆขึ้นมาด้วยอำนาจการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากเทศกาลเพนเทคอสต์แล้วเนื้อหาของหลักข้อเชื่ออัครทูตนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกัน 1. ว่าด้วยเรื่องของพระเป็นเจ้าพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประเด็นสำคัญกล่าวถึงเรื่องของคริสตจักรกล่าวถึงการพิพากษาของพระเจ้าในวันสุดท้ายและกล่าวถึงการกลับคืนชีพของผู้ที่เชื่อที่ตายไปแล้วและได้คืนชีพเมื่อพระองค์ทรงเสด็จกลับมาหลักข้อเชื่ออัครทูตนั้นเป็นที่ยอมรับในทุกๆคริสตจักรในหลายๆนิกายบางครั้งเรียกว่าสัญลักษณ์ของอัครทูตซึ่งชาวคาทอลิกเรียกว่าบทข้าพเจ้าเชื่อเป็นคำแถลงเกี่ยวกับความเชื่อในศาสนาคริสต์ในยุคแรกหลักข้อเชื่ออัครทูตได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปิลาตปกครองทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่3ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชนการอภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมน